วันนี้เราจะคุยกับคนที่เกาะติดเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปราทองเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์ศักดิ์อนันต์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณก่อเขตคุณเกษดาครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนที่จะไปเนื้อหาสาระเอาความรู้สึกก่อนผมเป็นคนหนึ่งเป็นนักข่าวที่ทำสายสิ่งแวดล้อมมาเหมือนกันคดีนี้นับจริงๆมัน23ปีพอศาลมาตัดสินในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงเอามุมของอาจารย์ก่อนก็จริงๆกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าต้องใช้เวลามากนะครับในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีกระบวนการของเขาที่จะดำเนินไปตามกลไกทางธรรมชาตินะครับครับนั้นอาจจะมองว่ามันอาจจะช้าเกินไปสำหรับคดีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกว่าจะตัดสินกันครับอาจารย์23ปีเนี่ยตอนนั้นมันเสียหายมากเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูภาพตั้งแต่อดีตนะฮะที่เขามีการปรับพื้นที่เนี่ยพอมาวันนี้เขาบอกให้ตั้งกรรมการ3ฝ่ายแล้วไปฟื้นฟูกันใหม่แต่เอาจริงๆเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระบวนการฟื้นฟูที่เราทำเองมีการปิดอ่าวมันก็กลับมาดีอยู่แล้วระดับนึงมันเสียเปล่าไหมอาจารย์20กว่าปีที่เราไปเรียกค่าเสียหายสุดท้ายค่าเสียหายไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาฟื้นฟูหาดของเราเองเนี่ยคือถ้ามองโดยถ้าเราแบ่งเป็นมิติทางกฎหมายนี่ผมไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าทางกฎหมายก็ว่ากันไปว่ามีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าแต่ในทางวิชาการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการที่ไปไถชายหาดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยครับทางกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานเนี่ยก็มีการปกป้องชายหาดตรงนี้นะครับทำให้กระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยมันฟื้นตัวด้วยตัวเองแม้ว่าช่วงแรกเราเห็นมีการปลูกมีการอะไรบ้างเนี่ยครับแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยกระบวนการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการฟื้นฟูที่ธรรมชาติเยียวยาตัวเองและฟื้นฟูตัวเองซึ่งต้องยอมรับว่าการที่มนุษย์ไม่ไปยุ่งเนี่ยครับปรากฏว่าธรรมชาติสามารถฟื้นฟูได้ดีเกินกว่าณวันที่ก่อนเริ่มคดีก่อนเริ่มที่มีการถางทำลายพื้นที่ชายฝั่งด้วยซ้ำไปนะครับคือภาพอดีตเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆต้นไม่ใหญ่มากเนื่องจากมันมีการใช้ประโยชน์ดั้งเดิมอยู่บ้างเช่นมีการกางเต็นท์มีการก่อกองไฟอะไรแคมปิ้งอะไรต่างๆมีการใช้ประโยชน์อยู่นี่พอโดนพอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเนี่ยครับแล้วทางกรมป่าไม้เนี่ยด้วยความที่ไม่อยากให้อะไรถูกฟ้องว่าแพ้คดีเนี่ยเขาก็เลยปกป้องชายหาดเนี่ยสุดชีวิตก็คือไม่ให้มีการเข้าไปเลยมีการล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วไปเลยนักท่องเที่ยวที่บอกว่าเดอะบีเอที่ว่าขึ้นเต็มอ่าววันละ 5,000 คนเนี่ยครับไม่มีโอกาสได้เข้าไปบริเวณนี้ได้แต่อยู่บริเวณชายหาดกับตามเส้นทางแค่นั้นเองธรรมชาติก็เลยฟื้นกลับมาทีนี้ถามว่ากลับมาเนี่ยกลับเหมือนเดิมไหมคือมันไม่มีทางแล้วว่าที่ธรรมชาติจะกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะกลับไปอีกไปเป็นสมดุลอีกประเภทหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าพันไม้เนี่ยต้นใหญ่ๆเติบโตขึ้นมามากนะครับมากกว่าสมัยก่อนซะอีกครับมากกว่าก่อนเดอะบีชอีกครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือเวลาเท่านั้นนะครับที่มันจะเยียวยาใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เรื่องของฟ้องร้องเรื่องของการดำเนินการอะไรมันก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่ผมเข้าใจถูกไหมครับครับคือจริงๆอ่ะธรรมชาติฟื้นตัวเองได้ฟื้นตัวเองได้ถ้ามนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งกับมันให้ฟื้นตัวแต่ว่าถามว่าจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อยู่แล้วสิ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นครับเฮ้ยอาจารย์บอกว่าถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนกับการทำลายธรรมชาติณช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วทำในเชิงวิชาการในเชิงวิชาการหรือการอนุรักษ์นะครับเราเนื่องจากเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยความเป็นอยู่อย่างชาติเนี่ยเราควรรักษาสภาพดั้งเดิมให้มากที่สุดนะถ้าจะมีการถ่ายหนังอะไรเนี่ยควรจะต้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติไม่ใช่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่นี้ก็ว่าไปตามกฎหมายถ้ากฎหมายสามารถอนุญาตได้เปิดโอกาสได้นั้นก็ไปว่ากันนะครับแต่ในเชิงวิทยาการเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับครับหลายคนที่เคยไปอ่าวมาหยาเมื่อ20ปีก่อนที่เขาจะถ่ายหนังเนี่ยหลายคนบอกว่าหาดทรายมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์สมัยนั้นกับถ้าเทียบที่อาจารย์บอกมันไม่เหมือนเนี่ยตอนนี้ก็สวยนะสวยมากแล้วนะแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่าสวยกว่านี้อ่ะคือต้องยอมรับนะว่าตัวเดอะบีชเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญเลยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวอ่าวมะยานั้นแต่ละวันที่ในช่วงที่มันพีคจริงๆเวลา 5-6,000 คนนะที่ขึ้นไปบนอ่าวมะยาที่เป็นบนหาดมะยาเนี่ยแล้วมันเธอทำให้เกิดการเหยียบย่ำทรายทำให้ทรายมันซุดตัวลงมา
ครับตลอดเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินเนี่ยมันก็เกิดการซุดตัวของทรายรวมถึงหน้าหาดด้วยแล้วกรณีที่เรือวิ่งเข้าวิ่งออกมันหันซ้ายฟุ้งกระจายแล้วถ้าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นผลกระทบเกิดขึ้นในช่วงหลังช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วที่นำไปสู่การปิดอ่าวมาหยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเดอะบีชแต่เป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินศักยภาพการรองรับของชายหาดครับอาจารย์ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็บอกว่ากฎหมายเปิดช่องใช่ไหมครับว่าให้ทำอย่างนั้นได้ให้มาถ่ายน้องถ่ายหนังได้เนี่ยตอนนี้เรื่องกฎหมายต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงมาจะทำแบบนั้นอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับน่าจะยากขึ้นนะครับถ้าเรามีกรณีศึกษาแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะกลับเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องระวังมากขึ้นครับท่านอาจารย์วัฒน์แต่ถ้าบอกว่ากฎหมายมันยังเปิดช่องให้สามารถทำแบบที่เคยทำมาได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะต้องการยิ่งตอนนี้ถ้าแบบว่าต้องการเราต้องการรายได้เข้าประเทศอะไรทำนองนี้ครับถ้าจะอ้างกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้มามองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมมองในแง่ร้ายหน่อยนะใช่ครับคือตอนนี้หลายๆที่เอาตามความเป็นจริงเนี่ยหลายๆที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติดังๆหลายแห่งทำอยู่ตอนนี้ครับก็คือการเปิดพื้นที่บริการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในบริเวณที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติโดยการกำหนดโซนนิ่งครับคนนิ่งให้เป็นเขตบริการพอเป็นเขตบริการปั๊บก็สามารถปรับปรุงสภาพอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงสภาพได้ภายใต้กฎหมายก็เอื้อประโยชน์ให้อยู่เหมือนกันทางการที่ในบางพื้นที่ในมุมมองนักวิชาการเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันสำหรับการที่เราเปิดพื้นที่ธรรมชาติบางพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าอุทยานชาติทางทะเลก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศนะครับในบางพื้นที่เนี่ยคือโดยระบบเขาเรียกระบบโซนนิ่งครับเขตการจัดการอย่าให้เขตมันถูกอะไรถ้าเรากำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์แล้วเนี่ยก็อย่าไปเปิดให้เป็นเขตบริการทำให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นนะครับเวลาการก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันมีช่องทางที่ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยความหมายของความเป็นอุทยานชาติเนี่ยครับมันไม่ใช่ระดับการคุ้มครองระดับเขตรักษาสัตว์ป่าที่ไม่เน้นการท่องเที่ยวอุทยานชาติเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยคือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการแล้วก็ศึกษาความรู้วิจัยครับงั้นก็เป็นการบาลานซ์ระหว่าง3ส่วนแต่ว่าขึ้นอยู่กับสัดส่วนของพื้นที่ครับว่าให้ใช้ได้เท่าไหร่จะอนุรักษ์เท่าไหร่นะครับก็มีเกณฑ์ของการจัดการพื้นที่อุทยานชาติอยู่อาจารย์คิดว่าเส้นแบ่งที่เหมาะสมมันควรจะเป็นยังไงครับจริงๆเรามีหาดสวยๆแบบนี้บ้านเราหลายหาดแล้วก็หลายหาดคนอยากไปเที่ยวก็มีเปิดให้เที่ยวบ้างมีปิดบ้างหลายหาดเขาอยากมาถ่ายหนังล่าสุดต้นปีก็มีอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมครับอยากเข้ามาเหมือนกันแต่คนที่ติดตามเรื่องแบบนี้มาเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาเข้ามายุคนี้มันไม่เหมือนกับ20กว่าปีที่แล้วแต่มันก็อดกลัวไม่ได้อาจารย์ว่าเส้นแบ่งที่มันพอดีมันควรจะอยู่จุดไหนคือสิ่งสำคัญคือกระบวนการทั้งวิชาการนะครับต้องเข้มข้นหมายถึงว่าการวางแผนการจัดการหรือใหญ่ชาติการกำหนดเขตการจัดการเนี่ยมันควรอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจบนพื้นฐานของนักวิชาการที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาต่างๆเนี่ยครับอย่าให้อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอยากให้ใช้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยเพื่อคัดเลือกพื้นที่คือเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วว่าจะต้องมีการใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนนะครับที่ควรให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ไหนที่ควรอนุรักษ์อย่างเข้มข้นนะครับก็ต้องมีการกำหนดกันบนพื้นฐานวิชาการที่ถูกต้องไม่ใช่กำหนดตามความพึงพอใจอยากเปิดผู้ประกอบการอยากได้ตรงนี้เนี่ยแล้วเราต้องยอมทุกอย่างครับก็ไม่ได้เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยสำคัญมากชายหาดป่าชายหาดสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดซึ่งเป็นสิ่งที่หายากเนี่ยครับมันจะต้องรักษากันไว้ครับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็เริ่มฟื้นจากโควิด-19ที่ระบาดหนักมา2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วรายได้หลักของเราก็คาดหวังจากนักท่องเที่ยวนะครับคาดกันว่าจะมา10ล้านมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปจะเอาเงินเข้าประเทศแล้วก็ธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติที่อาจารย์ว่าก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวก็จะมีคนแห่กันมาเที่ยวเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับจำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับต่อแต่ละสถานที่เนี่ยนะฮะมันก็มีผลกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนแต่ก็เหมือนว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจทางรายได้ก็สำคัญถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยครับเราได้เตรียมรับมือป้องกันธรรมชาติที่ไม่ควรจะถูกทำลายไปจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างเท่าที่ผ่านมาครับแล้วมันมากพอไหมที่จะระงับยับยั้งสภาพที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับครับคือตัวหลักๆสำคัญนะฮะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแค่ไรเขตการจัดการพื้นที่
ันนั้นเนี่ยเป็นตัวกําหนดเลยว่าเขตไหนเราต้องอนุรักษ์อย่างเข้มข้นห้ามให้นักท่องเที่ยวเข้าเขตไหนสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าได้นะก็เป็นขั้นที่หนึ่งละขั้นต่อมาคือการควบคุมที่จํานวนนะแต่จํานวนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สูตรสําเร็จนะครับจริงๆต้องบอกว่าต้องควบคุมคุณภาพของคนที่เข้าไปผมยกตัวอย่างว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยสมมติว่าถ้า100คนเข้าไปแล้วทุกคนเตะปะการังกันหมดเนี่ยปะการังก็เสียหายแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการเพื่อให้คน 1,000 คนไปท่องเที่ยวในปะการังแล้วเขาไม่เหยียบปะการังเลยเนี่ยครับเราก็สามารถมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากได้ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสื่อมโทรมน้อยลงหรือมีผลกระทบน้อยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแค่นั้นเองเช่นอาจจะมองในแง่ของเรื่องของอาหารเศษอาหารของทิ้งขยะเนี่ยไปเที่ยวปั๊บเอาขยะกลับเข้ามาอย่าทิ้งขยะเศษอาหารต่างๆไว้ตามเกาะตามชายทะเลทั่วไปเอาออกมาอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับตามที่เราต้องการนะหลักๆก็คือเรื่องของคุณภาพนักท่องเที่ยวคุณภาพของการให้บริการของผู้ประกอบการนะครับเรือที่เข้าไปท่องเที่ยวในแนวปะการังจะต้องทำตามกติกาต้องผูกในทุ่นจอดเรือนะครับทุ่นห้ามทิ้งสมอเรือนะครับห้ามให้อาหารปลาอย่างเงี้ยครับเพราะให้อาหารปลาเยอะๆเนี่ยคุณภาพน้ำมันก็เสื่อมโทรมนะครับงั้นถ้าเกิดคนที่เข้าไปเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเนี่ยครับความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะลดลงนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เราบูมกันมากๆเนี่ยผลกระทบจำนวนมากเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมทิ้งสมอเรือถอยท้ายเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ปะการังเสียหายแต่ถ้าเกิดเราสามารถจัดทำทุ่นจอดเรือให้เพียงพอมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนนะครับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมเราก็ไม่เสื่อมโทรมจนถึงกับต้องไปปิดเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยครับครับก็อยู่ในที่คุณภาพก็คือควบคุมทั้งสถานที่แล้วก็คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับครับครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ศักดิ์อนันต์ประทองนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ